ถ่ายทำมาแล้วกว่า2ปีนะคะและเป็นหนึ่งในหนังไทยที่ได้รับการกล่าวขวัญของเทศกาลหนังในต่างประเทศนี่คือครั้งแรกค่ะที่พญาโศกพิโยคค่ำได้ลงโรงฉายในบ้านเกิดแม้จะได้ชื่อว่าเป็นหนังยาวเรื่องแรกจากฝีมือของไทกิศักดิ์พิสิทธิ์ผู้กำกับที่เติบโตมาจากสายวิดีโออาร์ตนะคะหากก็ได้นางเอกที่ผู้ชมคุ้นหน้าคุ้นตาเนี่ยแหละค่ะโดนัทมนัสนันมารับบทนำค่ะถ่ายทอดเรื่องราวของครอบครัวที่แตกสลายจากเหตุการณ์การเมืองซึ่งนางเอกดังบอกว่าเป็นการทำงานที่ทั้งแปลกใหม่และก็ท้าทายด้านอารมณ์เป็นอย่างมากที่เซอร์ไพรส์วงการวรรณกรรมคือยังได้นักเขียนศิลปินแห่งชาติชมัยพรแสงกระจ่างมาร่วมแสดงด้วยค่ะเพราะว่าผู้กำกับได้แรงบันดาลใจจากบทหนึ่งในหนังสือสันติปรีดีของอาจารย์ชมัยพรตอนที่เขียนถึงครอบครัวของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ค่ะคือมันเป็นอารมณ์อย่างเดียวเลยอารมณ์เศร้าหมองอารมณ์หม่นเศร้าของบ้านเมืองของคนที่มีผลกระทบจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเหตุการณ์ทางการเมืองมันเป็นเขาต้องการอารมณ์ส่วนบุคคลมากมากเพราะฉะนั้นคนที่แสดงทุกคนก็จะช้า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 หมดเพื่อที่จะได้ไปถึงภาวะอารมณ์นั้นไพรินก็เลยจะเหมือนเป็นคนที่บางขณะเหมือนเป็นคนปกติแต่บางขณะก็แบบเหมือนเป็นคนโคม่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยากยากแบบยากมากหลังจากตระเวนฉายในหลายเทศกาลหนังต่างประเทศนะคะและคว้ารางวัลมาได้นั่นคือฟีเบรซี่อวอร์ดจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติร็อตเทอร์ดัมค่ะการได้เข้าฉายในบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของทีมงานนะคะโดยพญาโศกพิโยคค่ำยังเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในโครงการ Common Moveเกิดจากคนในแวดวงหนังไทยพยายามผลักดันสร้างแรงกระเพื่อมฟื้นวงการหนังอาร์ตหนังอิสระหลังจากที่โดนพิษโควิด-19 ค่ะเราพยายามรีลีสหนังในประเทศไทยคือหนังไทยหรือว่าหนังเซาท์อีสเอเชียที่มันมีความน่าสนใจที่ลักษณะเป็นอินดิเพนเดนต์แล้วมันมีความน่าสนใจมีภาษาภาพยนตร์ที่แตกต่างเราก็อยากจะเอาไอตัวหนังเหล่านี้ค่ะมาลองชาเลนจ์ตัวผู้ชมในประเทศไทยดูด้วยใน Common Move ก็ยังใหม่อยู่แล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกทีนี้ก็เหมือนกับเป็นการสร้างไดอะล็อกกับคนดูแล้วก็ลองดูว่าฟีดแบ็กจะเป็นยังไงผมว่าอันนี้เป็นการเรียนรู้หลายอย่างเหมือนกันทั้งกับตัวทีมงานแล้วก็ทั้ง Common Move แล้วก็คนดูด้วยเบื้องต้นค่ะ Common Move เตรียมส่งหนังอิสระอีก2เรื่องเข้าฉายด้วยนะคะนั่นคือ Anatomy of Time หนังรางวัล Tokyo Film Mix ของจักรวาล นินทำรงค่ะแล้วก็มีหนังรางวัลเมืองคานส์เมโมเรียนะคะโดยอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลมีโปรแกรมฉายต้นปีหน้าค่ะ